วัสดีครับเพื่อนๆผมเทเดอร์เสือแดงครับผมวันนี้ฮะเรามาร้านหอยทอดตลาดโต้รุ่งครับอยู่หลังศาลพ่อหลักเมืองสมุทรปราการครับผมนะฮะเป็นเจ้านี้เก่าแก่มากฮะมาดูหอยทอดมากินหอยทอดกันแต่วันนี้นั่งกินที่ร้านไม่ได้เพราะติดช่วงโควิดนะต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวร้านนี้มีจุดเด่นครับคือเขาใช้ไข่เป็ดในการใส่นะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นไงบ้างนี่ครับแค่หม้อใส่แป้งก็คลาสสิกนะครับนี่ฮะเป็นเหมือนดินเผาเป็นหม้อดินเผานะครับร้านนี้เส้นเขาอีกอย่างคืออยู่ที่แป้งครับคือแป้งเขาจะไม่ได้กรอบแบบเป็นแบบสมัยใหม่เลยไม่ได้กรอบกรึบไปเลยเป็นแบบไหนที่เรียกว่ากรอบแบบกรอบข้างนอกแต่ข้างในเป็นเด็ดๆเหนียวเหนียวเด้งๆนะครับแล้วก็นี่ฮะจุดเด่นอีกจุดนึงคือเนี่ยใช้ไข่เป็ดในการใช้ในการใส่นะไข่เป็ดมันจะให้เนื้อที่แบบแข็งกว่าแล้วก็ดูสีสันสวยกว่านะกินแล้วก็อร่อยดีแล้วแต่คนชอบฮะอันนี
ได้ครับ